ผัดปลาดุกค่ะเป็นกับแกมก็ได้เป็นกับข้าวก็ดีตามมาเบิ่งวิธีเฮ็ดค่ะโขลกพริกแดงจินดากระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะโขลกใส่กันตำให้แตกกับพ่อพี่น้องตำเสร็จแล้วหน้าตาจะได้ประมาณนี้ค่ะบ่ถึงกันละเอียดค่ะสมุนไพรที่เฮ็ดให้หอมก็จะมีกระชายพริกไทยอ่อนพริกชี้ฟ้าแล้วก็กระเพราค่ะแล้วก็ปลาดุกที่ล้างสะอาดแล้วเนาะตั้งกระทะเอาน้ำมันใส่ลงไปค่ะนำพริกกระเทียมหอมที่เราตำเมื่อกี้ลงไปผัดให้เหลืองหอมเลยค่ะหลังจากผัดทุกอย่างทรงกลิ่นหอมดีแล้วเนี่ยเราค่อยเอาปลาใส่ลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากับพริกแกงค่ะสำหรับปลาดุกพี่น้องบ่ต้องยันเปื่อยเนาะผัดได้เลยค่ะปลาดุกค่อนข้างจะเปื่อยยากผัดเข้ากันดีแล้วก็ตั้งไว้ค่ะให้ฟังนึ่งสุกแล้วเราก็ค่อยมาผัดอีกรอบนึงค่ะเพื่อให้เนื้อปลาสุกทั่วถึงค่ะถ้ากระทะแห้งก็เติมน้ำถ้าย่อยเติมน้ำค่ะผัดปลาดุกต้องการให้มีน้ำขุกขิกบ่ต้องการให้มีน้ำหลายช่วงที่ผัดถ้าน้ำแห้งก็ทยอยเติมเอาค่ะเอากระชายใส่ลงไปเติมน้ำเล็กน้อยบ่ให้กระทะแห้งแล้วก็มาเริ่มปรุงรสเลยค่ะซอสหอยนิดนึงช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะค่ะซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะคือกันแล้วก็น้ำตาลค่ะน้ำตาลทรายผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ค่อยลองชิมค่ะผัดปลาดุกจะออกเค็มตามด้วยหวานหวานเล็กน้อยค่ะปลาเขาเริ่มสุกดีนี่ก็เอาพริกไทยอ่อนพริกชี้ฟ้าใส่ลงไปค่ะผัดต่อสักพักหนึ่งให้พริกไทยอ่อนแล้วก็พริกชี้ฟ้าสุกค่ะค่อยเอากระเพราใส่ลงไปช่วงนี้ชิมรสชาติเบิ่งค่ะแซ่บคักแล้วเนาะถูกใจแล้วเอากระเพราโรยลงไปค่ะผัดให้กระเพราสลดเป็นอันเสร็จค่ะตักเสิร์ฟได้เลยผัดปลาดุกรสแซ่บแซ่บนัวๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเบิ่งแล้วถ้ามักถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะ ผัดปลาดุกรสนัวๆกินหอมๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาเด้อมาเด้อใครอยากกินนำเบิ่งแล้วถ้าคิดอยากก็ลองเฮ็ดตามได้เลยค่ะเฮ็ดง่ายแล้วก็แซ่บพร้อม